สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาโซโล่โหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนนะว่าการโซโล่โหมดนี้เนี่ยมันดีแค่ไหนแต่ผมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าโหมดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เละเทะมากๆมันจะพอๆกับ COV เลยแต่ว่ามันหนักกว่า COV อีกเพราะว่าโหมดนี้นะครับผมมันสามารถกด1กด2กด3กด4กด5ได้หมดเลยและการที่เรากด4เราอาจจะไปเจอกับฝั่งตรงข้ามที่กด5หรือการที่เรากด4เราจะไปเจอกับฝั่งตรงข้ามที่กดมาโซโล่กดมา2กดมา3หรือการที่เรากดไปโซโล่อาจจะเจอกับตี3ตี4หรือว่าตี5ก็เป็นไปได้นะครับแล้วแถมแรงค์นะครับแรงค์ที่มันจะคะกันเนี่ยก็จะมีแรงค์คอมมานเดอร์แรงค์คอนแรงค์ซูพรีมกอเลียธผมเคยแบบแรงค์ซูพรีมผมเจอแรงค์คอมมานเดอร์มาแล้วการที่เราเจอแรงค์มั่วๆกันแบบนี้มันทำให้ฝีมือในแต่ละทีมเนี่ยมันไม่เท่ากันครับทุกคนลองคิดสภาพคุณอยู่แรงค์คอมมานเดอร์คุณไปเจอกับแรงค์ซูพรีมซึ่งดาวห่างกันเยอะมากเลยนะจำนวนเกมในการเล่นเนี่ยห่างกันเยอะมากเลยนะประสบการณ์คนของแรงค์ซูพรีมมันก็จะสูงกว่าแรงค์คอมมานเดอร์อยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้เหยียดแรงค์แต่ว่าผมแค่พูดให้ทุกคนเห็นภาพว่าซูพรีมกับคอมมานเดอร์จำนวนเกมที่เล่นมันต่างกันครับฝีมือมันก็จะต้องต่างกันอยู่แล้วนะครับผมที่แหละทุกคนระบบนี้มันก็เลยไม่สมดุลอ่ะค่อนข้างจะแบบบันเทิงมากถ้าเกิดเล่นหมดเนี้ยก็มาดูกันครับว่าจะมี EP ต่อไปให้ทุกคนได้ดูไหมหรือว่ามันจะจบแค่ EP นี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วพอได้ห้องมาแล้วเนี่ยเราต้องกดเลือกตำแหน่งเองนะไม่ใช่แบบเหมือนแรงค์นะครับที่เราจะต้องเลือกตำแหน่งแย่งตำแหน่งกันอันนี้คือก็แย่งเหมือนกันแต่ว่าต้องกดเปิดแผนที่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาเลือกตำแหน่งนะครับและการแบนในโหมดนี้จะมีการแบน4ตัวนะครับผมแต่ว่าจะแบ่งการแบนเป็น2เฟสนะเฟสแรกจะแบนทีมมา2เฟสที่2ก็แบนอีกทีมมา2นะครับผมก็จะคล้ายๆระบบทัวร์นาเมนต์เลยนะบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงต้องแบ่งแบนไป2เฟสเพราะว่ามันมีการแก้ทางกันครับมันมีการแบนจี้แบนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการเลือกฮีโร่เนี่ยมันก็จะเลือกเฟสแรกเนี่ยได้ทีมมา3ตัวเหมือนกันเท่ากับว่าอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยเราจะต้องแบนจี้อีก2ตัวที่เหลือเห็นไหมแค่หน้าดราฟเนี่ยคุณก็เห็นความต่างแล้วยังกับการที่กดมาโซโล่กับกดมาทีมกดมาโซโล่เนี่ยเราจะไม่สามารถคุยกับเพื่อนได้เลยว่าเฮ้ยหยิบตัวนี้นะแบนตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดกดมาทีมอ่ะมันจะสามารถบอกเพื่อนได้เลยว่าไอ้แบนตัวนี้หยิบตัวนี้มาแก้ตัวนี้อะไรประมาณนี้อันนี้คือคนที่มาจำนวนเยอะกว่าเนี่ยมันก็จะได้เปรียบมากๆอยู่แล้วผมไม่รู้นะว่าตรงเนี้ยมาโซโล่กันหมดหรือเปล่าผมอาจจะมาคนเดียวแล้วก็อาจจะมีทีมกด2มา2คนก็ได้นะครับผมก็จะเป็น2คู่นะแล้วผมก็คนนึงหรือทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะมีตี3กับตี2หรือว่าจะเป็นตี4กับตีโซโล่มันก็เป็นไปได้หมดนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับผมว่าไอ้โหมดเนี้ยมันค่อนข้างจะจับคู่มั่วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดาฟแล้วก็การแบนดีกว่าแบนเนี่ยแบนตัวปกติเลยแบนซิปแบนอาญาแบนมูลาดแบนเคนครับอันนี้คือตัวปกติที่เขาแบนกันส่วนฝั่งเราเนี่ยหยิบมาเป็นแวนครับแวนเนี่ยก็เป็นแคลรี่เมตาที่เก่งมากๆยืนเลนเก่งมากๆเลยนะครับก็ถือว่าแวนคนนี้ผมว่าน่าจะไว้ใจได้นะครับส่วนผมเนี่ยหยิบเมดเป็นลิเลียนาเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาเปิดเมดมาแล้วแล้วก็ควรจะเปิดเมดได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่หยิบเมดในเฟสเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะต้องแบนเมดแน่นอนเพราะว่าเขามีเมดแล้วใช่ไหมเขาก็ไม่ต้องสนแล้วว่าเขาจะเหลือเมดไว้ให้เพื่อนเขาเล่นเขาก็แค่แบนจี้เมดแทบทุกตัวที่เป็นตัวในเมตาเช่นเขาอาจจะแบนลิเลียแบนอิกกี้เพราะว่า2ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่หยิบมาเล่นในทุกเกมถ้าเกิดเขาแบนลิเลียแบนอิกกี้เราอาจจะไปหยิบปู่อีกนิดมาเล่นได้นะครับผมก็ในเกมนี้ทีมเราเนี่ยก็หยิบมาเป็นแวนแก๊กแล้วก็ลิเลียนาครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่ว่าแก๊กเนี่ยผมยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าเขาจะดึงโดนหรือเปล่าแวนก็บอกว่าขอดึงแมนๆถ้าอย่างนี้คือแก๊กกับแวนผมคิดว่าน่าจะไม่ได้มาด้วยกันนะไม่งั้นเขาอาจจะคุยกันแล้วคงจะไม่พิมพ์นะครับเห็นไหมจะมีการแบนต่อเลยนะครับในเฟสที่2เราจะไม่ได้เลือกตัวต่อนะอันนี้คือแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแบนก็คือผมว่าแบนป่าฝั่งตรงข้ามไปเลยพวกอ้อยหรือว่าเป็นคีล่านะครับผมฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นเขาก็จะแบนป่าเหมือนกันแต่เขาเลือกแบนแครี่ต่อนะครับผมซึ่งแครี่เรามีแล้วไงอีลินไม่รู้เขาจะแบนทำไมด้วยนะครับผมโอเคเขาแบนเป็นอีลินกับฟอร์เรนติโน่นะครับก็ฟอร์เรนติโน่ก็คือน่าจะแบนออฟเลนเรานั่นแหละทุกคนแต่ออฟเลนเรากดมาเป็นเฟนนิกเฟนนิกออฟเลนเลยเหรอเพื่อนและเหมือนเพื่อนจะหยิบเป็นนาคอสอีกคนนะก็นาคอสผมว่าก็ยังได้อยู่แหละแต่เฟนิกออฟเลนนี่คือมันได้จริงเหรอคือเราจะไม่มีตัวเข้าไปล้วงช่วยนาคอสเลยนะเอ๊ะถ้าเกิดฝั่งวุ้นหยิบลินดิสมาก็โอเคก็โอเคนะถ้าเกิดฝั่งวุ้นหยิบลินดิสมาผมก็ไม่ซีเรียสนะก็เป็นลินดิสป่าแน่นอนอ่ะ
เป็นเด็กแล้วก็ออฟใช่ไหมฝั่งคุณก็เป็นลินดิสป่าแต่ว่าอาศีลินดิสป่าก็น่าจะดีกว่าเฟนิกออฟนะถ้าเกิดหยิบเฟนิกออฟมาแล้วกดเยน่าไม่ได้เนี่ยผมว่าก็คือแบบหยิบมาซึมอ่ะฝั่งคุณหยิบเป็นสลิมนะไม่รู้ว่าสลิมหรือเทลเข้าป่านะครับผมคือแต่ดาฟทีมเรานี้คือแปลกจริงนะครับจริงๆอ่ะเราไม่ต้องการดาเมจระยะไกลแล้วเราแค่ต้องการคนที่จะมาเล่นไฟแต่ซึ่งเฟนิกมันไม่ใช่ตัวที่จะมาเล่นไฟได้ไงคือถ้ายืนเลนกับเยน่าเนี่ยคือมันไม่มีสตันแล้วนะแพทเก่าอ่ะมันอาจจะยืนได้แต่แพทนี้ผมว่ามันน่าจะยืนไม่ไหวนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูความสนุกกันในตัวเกมครับว่าเกมนี้เนี่ยผมจะระเบิดหรือว่าผมจะชนะนะครับสวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ 24Pay เว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.24pay.in.th มาครับทุกคนก็เป็นเกมแรกในการโซโล่หมวดแชมเปี้ยนชิพนะครับกับดาร์ฟแปลกๆนะครับผมเฟนิกซ์ออฟเลนนะและแก๊กก็เหมือนจะยืนบ่อไปแล้วนะครับผมโอเคซื้อของแล้วน่าจะมาแล้วนะครับเกมแรกก็ขออะไรที่มันแบบสดใสหน่อยแล้วกันนะครับผมรูปเกมก็ขอให้มันดูดีให้มันมีกำลังใจเล่นต่อหน่อยนะครับผมก็จะมีถุงมีถ้วยด้วยนะครับผมอยู่ที่เลนกลางนะครับพอเริ่มเกมเอ็มนี่เราก็เจอเป็นกับยูเอนะครับผมยูเออัพเป็นสกิล1มานะปกติเนี่ยเขาก็จะอัพเป็น2มานะครับผมรู้เหมือนกันว่าทำไมคนนี้ถึงอัพ1แอคดึงลัมเบอร์มาได้ครับตรงนี้เดี๋ยวผมเอาปูให้ได้โอเคยูเอใช้2สกิลหมดแล้วเนาะกูดาวเขาก็จะนานนะครับกูดาวน่าจะมาไม่ทันครับผมมาทันนะแต่ว่าเขาไม่ได้โฟกัสปูนะครับแล้วแวนได้เฟิร์สบาทด้วยอย่างนี้ผมดูคนไม่ผิดจริงๆแวนเนี่ยคือแค่เลือกตัวมาผมก็คิดว่าเขาน่าจะไว้ใจได้นะครับผมแล้วเขาก็เล่นดีเลยเกมนี้ก็กดเฟิร์สบาทไปแต่ปกติของแวนนะแวนต้นเกมจะเก่งมากๆว้าวแล้วเฟนิกครับผมโซโล่คิวเยน5ว่ะโอเคได้เรื่องนะอย่างเงี้ยหยิบตัวมาแล้วกดเลนได้ก็โอเคครับแต่เกิดหยิบตัวมาแล้วกดเลนไม่ได้เนี่ยก็จะซึมๆหน่อยแล้วก็โดนยูเอขึ้นไปเก็บงานนะครับเยน่ามีการพิมพ์ด้วยว่าเหลือไว้ทำไมเป็นเด็กผมอาจจะเชิงดีก็ได้นะครับผมมันก็เลยรอดนะยูเอครับตรงนี้ปิกเล่นเลยครับผมไม่ตายทำไมไม่ตายอะค่ะหน่อยเดียวถ้าตบอีกทีเดียวก็น่าจะตายแล้วนะครับแต่ว่าเลนล่างครับผมมีบวกกันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ผมล้วงได้นะแต่ว่าต้องรีบโยกครับผมว่าเขา4นะขออย่าให้มีคนดักเลยโอเคไม่มีใครดักนะครับคือที่เราไม่ตบต่อเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องโดนสวนอย่างแน่นอนนะครับเราต้องมองภาพล่วงหน้าไปด้วยเจน่านี่คือมาเก็บเลือดหลังป้อมหมอทำไมเดินเข้ามาลึกขนาดนี้อันละสวนแบบนี้รอสตันโอ้โหแต่เขากดสกิลต่อไวมากครับ2วิเราจะมีสกิลโอเคสวยเดินกับกลางครับถือว่าต้นเกมทีมเราทำดีครับผมสกอร์คิว5ต่อ3ครับแต่ว่าเลนล่างนี่เหมือนจะบวกกันจำนวนคนน้อยกว่านะแต่ได้เป็นสลิมมาเดินมาดูหน่อยว่าเขายังตีกันต่อหรือเปล่าเหมือนจะทิ้งนะอุ๊ย UA ดาเมจไม่พอทุกคนอยากได้อะถ้าเกิดแบบโอเคไม่น่าจะได้ละถ้าเกิดแบบเขาไม่ให้ผมตบเนี่ยคือน่าจะได้นะเดี๋ยวผมขึ้นไปแก๊งเยน่าก่อนสตันแบบเป๊ะๆตรงนี้สวยงามเวลาขอตีครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบไปไหนเนาะคีฟกลางมันยังไม่ชนด้วยก็ช่วยป่าเคลียร์ไปก่อนครับโอเคเคลียร์กลางครับคีฟชนเลนก็เคลียร์ครับผม
เล่นเมจก็จะประมาณนี้เลยนะเกียร์เสร็จแล้วก็เดินครับตรงไหนเดินได้ก็เดินเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราดักยูเอได้นะเพราะว่าเดี๋ยวยูเอจะต้องเดินไปเติมล่างเนี่ยเราตัดเลือดก่อนยูเอจะเดินไม่ได้ครับแล้วเราจะได้เดินก่อนผมจะยืนโซนตรงนี้ไว้เพราะว่าเรามีสกิลที่เราออกได้ครับมันฟิกอีกแล้วอ่ะทุกคนผมมีโอกาสตายสูงมากจะได้ลัมเบอร์โอเคไม่ตายว่ะทุกคนโอเคหน้าปิดเพื่อนๆก่อนก็ได้ครับรอสตันแล้วตบหวยเล่นต่อได้นะเพราะว่าแวนเล่นอยู่แปลงร่างครับแล้ว1สวยหาย4ก็ฝั่งตรงข้ามส่วนเราตายคนเดียวครับเราเอาคลิปเลยเราตัดไวได้นะครับเพื่อเราจะได้พังป้อมได้ไวนะครับผมเราคือเราน่าจะได้ป้อมแล้วแหละโอเคถือว่าสวยนะมีแวนแล้วได้ป้อมไวขนาดนี้กลับล่างครับ2-1ครึ่งหลอดครับแทงเก็บด้วยหลังป้อมเมจไปที่เรียบร้อยแล้วเอายกครับอย่างนี้ก็ต้องปล่อยครับอยากได้บูตัวนี้จังได้ก็ดีนะน่าจะได้นะทุกคนโอ้ เจอหอกครับรอซ้อนครับโป๊บโอเคถอยออกมาก่อนลัมเบอร์รอกับล่างครับฮิวหูแล้วถ้าเมทแบบเป๊ะๆระวังครับระวังโอเคค่อยๆเดินทีมเรานี่โคตรบีบเกมอ่ะผมเดินขึ้นไปไล่เขาได้นะอ่ะไล่คือไล่โป๊กเลยเพื่อแบบจะเอาป้อมนะครับไม่เข้าเลยครับผมเข้าไปก็น่าจะตายนะครับเคลียร์คลิปก่อนกลับได้อยู่ครับโอเคแล้วค่อยวาร์ปพุ่มนี้อยู่ทีมเราก็ตาย3 น่าจะคนเดียวนะถ้าอย่างงี้หลบหอกโอเคถอยออกมาก่อนเลยตามให้เพื่อนครับไม่มีฟิกครับเคนึกว่าเขาจะฟิกเนาะแต่ว่าเขาไม่มีถ้าเกิดเขาฟิกนี่ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่าฟิกเมื่อกี้นี้คือยกได้2เลยอุ้ยดึงโดนครับสวยดิไหลต่อเข้าบูเลยขอเป็นอีกขอเพื่อนขอนะอุ้ยเขาจะไม่ให้เลยนะทุกคนเออดีสุดเลยว่ะไล่เมจไม่ใช่ไล่เมจดิไล่ตัวดาเมจครับเราไม่เล่นต่อเนาะเยน่าคนนี้น่าจะตายนะผมว่าเกมนี้เรารวยครับผมเลยขึ้นเป็นอโพไวมาเลยนะเป็นบูมสติ๊กแล้วก็เจาะเวทอโพเลยตอนนี้คือผมว่าดาเมจเราพอที่จะโซโล่คิวใครได้นะไม่ว่าจะเป็นเยน่าก็ตายนะครับผมแปลนออบเจกต์ให้ทีมครับ ไปครับผมช่วยกันกลางเยอะมากโอเคเราไล่ตัวดาเมจเขาออกไปก่อนพยายามทำให้ตัวดาเมจเขาเล่นยากครับอู้วี่โดดไม่ทันผมถอยนะวัดเข้ามาช่วยเพื่อนสักนิดนึงเราพยายามเล่นกับแวนนะเพราะว่าแวนเขาเล่นได้ครับถ้าเกิดแวนจะเล่นเราพยายามเล่นกับแวนผมไม่กลับก็ได้นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็เจ็บเหมือนกันจริงๆอะเฟนดิกมันสามารถไปแยกดันได้เลยนะผมอยากจะพิมพ์บอกจังว่าโอ้โหช็อตนี้ไม่น่าจะออกได้นะครับผมเอาสุดไปเลยได้ไหมแหวนก็ฟิกเหมือนกันโอ้เหมือนจะทรงไม่ดีเท่าไหร่เกมเนี้ยถ้าเกิดแบบผมแหวนแล้วก็แก๊กเล่นด้วยกันอะแล้วก็เอาเฟนดิกกับนาคอสอะดันคนละเลนอะมันไหวเลยนะตรงนี้คือผมดูแล้วว่านาคอสมีบูแล้วนะครับผมก็เลยเอาบูมาใช้เลยเดี๋ยวเรา
น่าต้องโฟกัสคนเจ็บมากนาคอสตีได้แล้วผมทำเลนกลางก่อนโอเคถือว่านาคอสปล่อยคลิปดีนะปล่อยเลนล่างครับเพราะว่าเราเล่นกลางกับบนอยู่เลนบนต้องดันบนอ่ะทุกคนผมจะคอยแบบเล่นกับคนตรงนี้ให้แต่ว่าผมเพื่อนไปดันโอเคนาคอสไปดันให้ละเกมมันดูเหมือนจะชนะแต่ว่ามันสามารถพลิกได้ตลอดนะไอ้โหมดเนี้ยบอกเลยคือแค่เราพลาดสักครั้งนึงอาจจะจบเกมได้เลยออกมาก่อนครับออกมาก่อนเราประมาทดาเมจเทลไม่ได้นะเทลเนี่ยคือยิงแรงไงนะเลดเกมอ่ะยิงผมยิงแวนยิงเฟนิกซ์น่าจะตัว 3-4 ทีตายตอนนี้ดาเข้าล่างครับเราพยายามบีบแก๊กต้องค้ำแบบนั้นแหละเอออย่าไปกลัวแก๊กเพื่อนยืนค้ำๆเฮ้ยเยน่าโดนนะเยน่าเจ็บเพื่อนเราดึงได้เป็นแท้งครับผมพยายามไปโซนตรงหลังออกไหวเจ็บครับได้ฟิกด้วยปะได้ฟิกเทลด้วยนะแก๊กค้ำอยู่แก๊กค้ำอยู่ครับเผื่อแก๊กจะดึงได้ครับแต่ว่าคีปเยอะไปหน่อยเราต้องระวังเยน่าครับมันจะสไลด์คีปเข้ามาเยถอยออกมาก่อนฟิกด้วยฟิกด้วยฟิกแล้วแต่ว่าผมไม่อยากกระโดดเข้าไปโดนเทลยิงนะอย่างนี้ได้ละอย่างนี้ได้แล้วเพื่อนสวยงามแก๊กทำดีทำต่อเอาสองสไลด์แล้วนี่ต่อสตันต่อสตันอุแต่ว่าหลบชาร์จก่อนสวยงามจบเกมได้ไหมลัมเบอร์ออกมากันยิบไม่เข้าป้อมแล้วครับผมก็น่าจะไม่ได้นะตรงนี้เนี่ยต้องถอยก่อนนะครับไม่ฝืนครับไม่ฝืนคือเราได้3ทางแล้วตรงเนี้ยเรามีประกันภัยแล้วแต่ว่าลัมเบอร์มันพยายามจะเล่นหมดทุกคนแฟนได้ยิงนะโฟกัสตัวหลังทำไว้ทุกคนตัวหลังมันจะเข้ามาเล่นไม่ได้แล้วแหละเข้ามาสตาร์ทให้เพื่อนครับเห็นไหมถ้าเกิดเรายังยืนอยู่ยืนค้ำๆอยู่ในระยะสกิลของเราเนี่ยตัวดาเมจฝั่งตรงข้ามจะเล่นยากขอดิเพื่อนไม่รู้เขาจะโกรธหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดผมมีบูอ่ะคือผมเก่งมากผมจะมานาไม่ลดแล้วคูดาวจะไวเนี่ยแต่เราสามารถโซโล่เยน่าได้แล้วนะเพราะว่าเยน่าสกิลไม่พร้อมเท่าไหร่แต่เขาหนีอะดิโยกออกมาก่อนครับโอเคสวยโอ้แมนผมกำลังจะตายแต่ว่าได้สลิมมาได้อยู่ไหมได้อยู่วิ่งดึงไม่โดนเป็นอีกปิดอย่างนี้ผมว่าโอกาสจบมาละฟิกเล่นเลยเอาชัวร์ครับแล้วตรงนั้นโอ้โหยูเอฆ่านาคอสได้ด้วยผมว่าผมไม่ไปละผมไปจบบ้านดีกว่าโอเคดีจีครับผมเกมแรกก็ชนะมาได้นะก็ตึงๆอยู่นะครับผมมันเหมือนมันต้องลุ้นอ่ะมันต้องลุ้นว่าทีมเราจะโยนตอนไหนแล้วทีมฝั่งตรงข้ามแบบมันจะไฟกันดีตอนไหนคือมันต้องลุ้นหมดเลยนะครับผมและก็ลุ้นนะว่าตัวเองแบบอย่าพลาดด้วย โอเคเกมแรกก็จบไปครับเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปรวมกันครับว่าผมทำดาเมจเท่าไหร่ฆ่าไปกี่ตัวนะครับในเกมนี้แต่แน่นอนครับน่าจะเป็น MVP ป่ะโอเคได้ MVP มาครับก็ลิเลียนะครับผมมันสามารถแบกได้นะถ้าเกิดเราฟาร์มเป็นเรามีของดาเมจ 29% ครับผมในเกมนี้เข้าร่วมไฟไป 17 แต่ดูแวนดาเมจ 35% เลยนะอย่างเดือดครับแล้วดูการออกของผมบอกเลยว่าแวนคนนี้มีของจัดๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวติดตามดูในเกมที่2นะครับว่าผมจะชนะหรือว่าจะไปต่อหรือเปล่าแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผลในคลิปต่อไปแล้วคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ